โดยข้อมูลจากดาวเทียมรายงานของเว็บไซต์จ i ส d a เมื่อเวลา2นา20นาทีวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตจำนวน446จุดค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่เมื่อวานนี้นะคะตัวเลขอยู่ที่275จุดทำให้ค่าฝุ่นละอองหลายพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดงค่ะเรื่องของคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังคงอยู่เจ็ดพื้นที่เท่าเมื่อวานนี้นะคะในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนละพะเยานอกจากปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือแล้วตอนนี้พื้นที่ภาคใต้อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมคณะทํางานควบคุมไฟป่าพุควรเครงในปี2562เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่สีแดงค่ะที่ผ่านมามี ความเสี่ยงแล้วก็เกิดไฟป่ามากที่สุดในพื้นที่ป่าพรุค,ควรเกรงประมาณ3 0 0,000ไร่ครอบคลุมพื้นที่5้าอำเภอได้แก่เชียนใหญ่ชะอวดเฉลิมประเกียริหัวไซละร่อนพิบู์โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเขตห้ามเผาห้ามพูฝ่าฝืนห,หากมีคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งจัดทีมประชารัฐออกลาดตระ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชก็ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจาก5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยพังงากระบี่ภูเก็ตรังและสตูลมาประจําการที่ศูนย์อํานวยการที่สถานีควบคุมไฟป่าพุกวลเกรงบริเวณสาร หลวงต้นใสตำบลการะเกตอำเภอเชียนใหญ่โดยได้มีการส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน